ทุกกระแสเที่ยงตรงทุกประเด็นเอ็กซ์เพรสข่าวด่วนนิวคลาสสมัครวันนี้ใช้45วันรู้ลึกวงการบันเทิงก่อนใครจอบทุกประเด็นข่าวร้อนกับ SMS ข่าวบันเทิงนิวคลาสสมัครวันนี้ใช้45วันสมัครที่ฮอตมิวบุฟเฟ่กดดอกจัน426-482-24411สมัครคลิปสตาร์พัทบุฟเฟ่กดดอกจัน426-482-33311เฉพาะเครือข่าย AAS เห็นภาพในตัวก็รู้แล้วว่าจะมีบ้านปรับเต็มก็สวยดีครับสวยดีฮะค่ะยื่นให้ลูกที่ประมูลไปใช่ครับก็มี2ลูกครับผมก็ไม่คิดว่าจะได้ขนาดนี้สุดยอดไม่คิดว่าภาพที่เป็นภาพของตัวเองจะมูลค่าเยอะขนาดนี้ขอบคุณณเดชน์ด้วยที่ถ่ายภาพสวยก็เหมือนกับว่ามาร่วมทำบุญกันครับก็เหมือนกับว่าภาพรูปภาพก็เป็นตัวแทนของธรณีนิคายคลองนะที่แบบว่าร่วมทำบุญกับแฟนๆที่มาในวันนี้อะไรเงี้ยเห็นแฟนคลับที่ประมูลเวลาค่าถึง5 หมื่นกับบินมาจากต่างประเทศด้วยนะครับใช่ๆเขาบอกว่าเขาบินมาเพื่อวันนี้ด้วยอะไรเงี้ยแล้วเขาบอกดีใจมากครับเขาบอกว่าเขารักธรณีแล้วเขาชอบเบียร์ย่ามากเลยย่าอะไรย่าจริงๆน้องเขาบอกว่ารักพี่เด็กกับพี่ย่าเท่ากันเขาบินมาจากออสเตรเลียน่ารักมากเลยถามแล้วเด็กกับว่าภาพที่จะมาดูนี่เป็นครั้งแรกเลยไหมคะที่แบบที่เราสำหรับ2รูปที่ประมูลนะฮะจริงๆแล้วเป็นรูปที่ผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะเอารูปนี้มาประมูลซึ่งผมก็ถ่ายไว้ไม่ได้มากสักเท่าไหร่แต่ว่านี่น่าจะเป็นรูปที่ดูดีสุดแล้วนะหมายถึงว่าน้องดูดีสุดแล้วนะฮะยาย่าล่ะครับได้เห็นรูปก่อนหน้านี้ปะไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะจริงๆก็เห็นว่าไอ้นุ่นนี่ก็ได้ถ่ายใช่แอบถ่ายรูปนึงแล้วก็รูปเมื่อคือวันนี้เป็นวันแรกที่ได้เห็นภาพที่เขาจะเอามาประมูลแต่ว่าพอแล้วละครกว่าอะไรผมก็จับคู่อยากให้คู่นี้เป็นแฟนกันก็นะธรรมดาคือว่าเป็นกระแสละครก็มีคนดูก็มีคนแบบว่าคอยให้กำลังใจมีคนคอยตามคอยเชียร์ครับจริงๆแล้วโอกาสกิ๊กกันจะมีโอกาสเป็นไปได้ไหมครับผมว่าเนาะไม่คงไม่มีหรอกฮะใกล้กันขนาดนี้ด้วยใครๆก็เชียร์อะไรอย่างเงี้ยจะมีโอกาสวันไว้หรืออะไรอย่างงี้บ้างไหมก็อยากให้เป็นกำลังใจในฐานะที่เราเป็นนักแสดงที่เล่นคู่กันมากกว่าคือไม่มีอะไรมากกว่านั้นมันจะกดดันบ้างไหมบางคนก็แบบถามตลอดเลยก็มีบ้างมีบ้างยังไงบ้างพี่ว่ากดดันคือจริงๆคำถามแบบนี้โดนมาตั้งแต่สมัยดวงใจคณีแล้วฮะครับผมคืออยากให้ทุกคนดูที่ผลงานมากกว่าค่ะคือถึงแม้ย่าหรือว่าพี่ณเดชน์เล่นกับคู่ใครคืออยากให้มองว่าเราเป็นคู่ที่เหมาะสมทุกคู่ที่เล่นด้วยกันค่ะทำเรื่องอ่านโฟโต้บุ๊กนี้คือก่อนหน้านี้ก็มีกระแสข่าวแบบไม่ค่อยดีออกมาอะไรเงี้ยเกี่ยวกับการทำโฟโต้บุ๊กมีอะไรเงี้ยเราเองก็รู้ด้วยใช่ไหมว่ามันอะไรยังไงรู้ครับไม่รู้ใช่ไหมผมคิดว่าเรามีหน้าที่ของผมมีหน้าที่ของผมก็คือทำหน้าที่แสดงแล้วก็ทำในสิ่งที่เราควรจะทำในให้ดีที่สุดแล้วกันแล้วเรื่องอื่นหรือปัญหาอย่างอื่นก็ผมก็ไม่แบบว่าไม่อยากจะไปซีเรียสหรือว่าเครียดกับมันอะไรเงี้ยหรือว่าผู้ใหญ่สั่งห้ามแบบว่าไม่ให้เราทุกคนมีแฟนหรือเปล่าเพราะกลัวเรตติ้งละครแต่ละคนตกหรือเปล่าอ๋อไม่เกี่ยวครับผมญาญ่าหลับเมียไม่ผู้ใหญ่ไม่มีใครมาบังคับอะไรแบบนี้ขนาดนี้ใช่สเปคไหมครับโอ้พี่ผู้ชายทั้งประเทศแหละมันจะไม่ชอบน้องผมอยู่ข้างๆก็แบบว่าก็ดีนะมันน่ารักเป็นแบบว่าดีแบบเฮฮาปาร์ตี้อะไรนี้ก็ดีครับน่ารักดีพี่ถามนิดนึงพี่ปุ๊กเนี่ยพอจะออกมาถึงตรงนี้ที่มันมีกระแสข่าวมาเยอะมากเราสองคนรู้สึกยังไงที่แบบเขาพี่ๆเขาโดนโจมตีมีกระแสด้านลบออกมาเยอะอันนี้ผมว่าทางพี่แหม่มกับป้าแจ๋วได้ชี้แจงไปแล้วนะก็ตามทุกผู้ใหญ่ท่านได้เรียนไว้แหละครับผมเพราะว่าเราก็ทำหน้าที่ของเราตรงนี้ดีกว่าไม่ได้แบบว่าคือเรารู้ว่าจะมีโฟโต้บุ๊กแต่ว่าเราไม่ได้แบบว่าไปรู้ถึงอะไรมากขนาดนั้นแล้วให้กำลังใจพวกพี่เขายังไงบ้างเพราะว่าเขาก็รู้สึกแบบเสียใจมีเจตนาที่ดีทั้งนั้นค่ะก็อยากจะแบ่งปันรูปที่สวยๆให้กับพี่ๆทุกคนจริงๆแล้วการทำโฟโต้บุ๊กหรือว่าการทำเสื้อยืดครั้งนี้นะจริงๆเรามีความคิดว่าเราจะมาทำบุญตั้งแต่แรกอยู่แล้วเส
ซึ่งวันนั้นไปถ่ายกันที่ดอยถนนพี่แหม่มก็พูดว่าเออเนี่ยทำเสื้อกันดีไหมเหมือนดวงใจคณีแต่ว่าดวงใจคณีทำใส่ในกองแต่ว่าครั้งเนี้ยทำแล้วก็มาประมูลไม่ใช่ประมูลสิทำแล้วมาบริจาคมาแบบว่าเอาแบบว่าเข้าไปช่วยเหลือน้ำท่วมเราก็คือน้ำท่วมแล้วก็จะช่วยน้ำท่วมกันแต่ว่าพอตอนนี้พี่แหม่มก็เลยเปลี่ยนว่าไปแบบว่าบริจาคให้องค์กรของในหลวงใช่ครับในมุมของนักแสดงแล้วเรามีซีเรียสมีอะไรบ้างไหมที่มันกระแสออกมาแบบนี้อะไรเงี้ยก็นิดนึงนะเราเป็นนักแสดงของเรื่องธรณีด้วยบางทีก็กระทบเหมือนกันแล้วก็บางทีก็ไม่รู้จะตอบคำถามยังไงแต่ว่าจริงๆแล้วเราอยู่ในกองเราจะรู้ว่าความจริงคืออะไรจริงๆก็ไม่มีอะไรเลยใช่ทุกคนก็แบบว่าอยากจะทำเพื่อมอบให้กับแฟนๆมากกว่าละครจะออนในปีหน้าแล้วนะคะออนวันศุกร์ที่29มิถุนายนนี้ครับผม2ทุ่มครึ่งก็จะได้ชมธรณีนี่ให้ครองเป็นตอนแรกเนี่ยถ้าเด็กยายจะนั่งหน้าจอดูตัวเองนะคะเขาว่างผมได้ดูครับอยากดูใครอ่ะจริงจริงจะมีนัดกันไปดูมั้ยว่าบ้านใครสักบ้านนึงอะไรรวมกันให้เป็นวงจักรไปดูพร้อมกันเลยโอ้อะไรอ่ะก็ถ้ามีโอกาสก็คงจะสนุกนะคะแต่แต่เ